เสด็จไปยังโรงเรียนฝ้ากว้านวิทยาคมบ้านห้วยลึกอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.ที่โปรดให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยและทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงโดยบ้านห้วยลึกอยู่ห่างจากกว้านพะเยาประมาณ15กิโลเมตรมีราษฎร229หลังคาเรือนจำนวน603คนเมื่อเจ็บป่วยจะไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลพะเยาซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ13กิโลเมตรสำหรับวันนี้มีผู้ป่วยไปขอรับบริการรวม191คนเป็นผู้ป่วยโรคทั่วไป136คนรักษาด้านทันตกรรม55คนพร้อมกันนี้ยังได้นำสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจไปตรวจรักษาโรคกับคณะสัตวแพทย์ที่ไปร่วมให้บริการด้วยในการนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า12คนอาทิผู้ป่วยที่มีร่องแก้มสองข้างไม่เท่ากันเนื่องจากกระดูกฟอแขนขาดระดับข้อมือมะเร็งต่อมหมวกไตโรคหัวใจแต่กำเนิดเส้นเลือดที่ไตตีบโรคอ้วนโรคเท้าปุกและมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและจมูกโดยทรงมีพระปฏิสันถารถึงอาการเจ็บป่วยแล้วโปรดให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำภูมิภาคและโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครพร้อมพระราชทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยและครอบครัวจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่47ที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.ไปบริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ให้พ้นทุกข์จากการเจ็บป่วยซึ่งปีนี้ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.12หมู่บ้าน24ครั้งมีผู้ป่วยไปใช้บริการ 1,490 คนโอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิกพอ.อสว.จังหวัดพะเยาเกี่ยวกับการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตก็จะดีไปด้วยที่ถ่ายทอดผ่านหลวงตามหาบัวมาอย่างข้าพเจ้านี้ท่านสอนว่าให้ทำวันนี้ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดและสมมติว่าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อวันรุ่งขึ้นเราก็มีอดีตที่ดีแล้วและในเมื่อเรามีอดีตที่ดีปัจจุบันที่ดี